ัวไปผมก็อยู่ที่1แล้วก็พยายามที่จะประคองตัวเองแต่พอมาถึงในรอบที่2คือฝนมันจะตกแบบบางจุดแรงไปอย่างโค้ง3มันตกแรงแล้วก็มาช่วงกลางๆโค้ง4มันก็จะตกเบาแล้วก็ไปอีกโค้งนึงมันก็จะตกหนักแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันตกในแต่รอบไม่เหมือนกันแล้วในรอบนั้นผมก็ได้พลาดล้มเนื่องจากว่าจังหวะที่เข้าโค้งไปเหยียบแอ่งน้ำเราก็ทำให้พลาดล้มโอ้เสียดายเหรอพี่เสียดายมากครับแต่ว่าวันนั้นเราร้องไห้อ่ะก็กดดันตัวเองด้วยไหมตอนนั้นอ่ะใช่ครับก็อยากจะสร้างผลงานที่บ้านเราให้ดีสุดอยากจะเอาเพลงชาติไทยแล้วก็เปิดฟังในบ้านเราด้วยก็จะทำไม่ได้ครับก็แต่ก็เป็นการบ้านที่หนักมากสำหรับผม